ข่าวแรกในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของเพลง Blinding Lights ที่ขึ้นแท่นเพลงที่มียอดฟังสูงที่สุดบน Spotify ครับจากข้อมูลล่าสุดนะครับเพลง Blinding Lights ของ The Weeknd ทำยอดสตรีมบน Spotify แซงเจ้าของสถิติสูงสุดตลอดกาลอย่าง Shape of You ของ Ed Sheeran ด้วยยอดสตรีมสูงถึง 3.3 พันล้านครั้งตั้งแต่เพลงถูกปล่อยออกมาครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2019ครับโดยเป็นซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม After Hours Studio อัลบั้มที่4ของ The Weeknd ทำให้ตอนนี้นะครับเพลง Blinding Lights ครองตำแหน่งเพลงที่มียอดสตรีมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Spotify ไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปลายปี2021เพลง Blinding Lights ได้รับการยกย่องให้เป็นเพลงอันดับ1ตลอดกาลบนชาร์ตเพลงยอดนิยมตลอดกาลของ Billboard มาแล้วด้วยครับเรียกว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา The Weeknd สามารถพิสูจน์ว่าตอนนี้เขาคือหนึ่งในศิลปินเพลงป๊อป R&B ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ The Weeknd สร้างสถิติมากมายตลอดทั้งปีครับรวมถึงการเป็นนักดนตรีชาวแคนาดาคนแรกที่มีซิงเกิลได้รับการรับรองจาก RIAA Diamond ถึง4เพลงและ The Weeknd ยังเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมบน Spotifyมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกในปี2022เป็นรองแค่ Bad Bunny, Taylor Swift และ Drake ครับโดยล่าสุดนะครับ The Weeknd ยังเพิ่งฉลองครบรอบ1ปีสตูดิโออัลบั้มที่5 Dawn FM ด้วยการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของอัลบั้มในเพลง Is There Someone Else โดยมิวสิกวิดีโอเป็นผลงานการกำกับการแสดงของคลิคั่วคู่หูที่อยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอในงานชุด Dawn FM ไม่ว่าจะเป็น Take My Breath, Sacrifice และ Out of Time ซึ่ง Is There Someone Else ถือเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่5จากอัลบั้ม Dawn FM ของ The Weeknd ครับ